สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับพี่กดช่อง NNK Channel แล้วก็อยู่กับพี่เบิร์ดครับผมครับผมวันนี้นะครับผมเรามีเมนูมาแนะนำอีกแล้วครับท่านชื่อว่าไข่ปาล์มเป็นเมนูลดความอ้วนนะครับสำหรับทานไข่แล้วก็ไม่อยากใช้น้ำมันในการทอดไข่นะครับผมก่อนจะทำนั้นอย่าลืมช่วยกดไลค์ให้กับช่องพี่กดด้วยนะครับในช่อง NNK Channel ครับผมแล้วก็ไปดูส่วนประกอบกันเลยครับผมมีอะไรบ้างไปครับผมทุกคนนี่นะครับผมส่วนประกอบของเราก็ที่จะใช้ครับมีเครื่องปรุงรสนะครับเครื่องปรุงรสมีน้ำปลาเนี่ยครับผมไข่ไก่กระทะนี่ครับมีใบตองนะครับผมแล้วก็น้ำเปล่านะครับผมแล้วถ้าคนอยากรู้แล้วว่าไข่ปาล์มหน้าตาเป็นไงและการทำยังไงไปดูกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยครับผมตอกไข่เลยครับนี่ครับโอ้ไข่เราน่ากินมากครับผมดูนะแล้วก็พี่กดจะใส่ปลาไปนิดนึงนี่ครับผมการตีไข่ทุกคนตอนนี้นะพี่กดก็มายืนตั้งกระทะอยู่กลางถนนนะครับผมไม่รู้ว่าตากล้องเราให้มาตั้งตรงนี้ทำไมนะครับผมครับผมหลังจากนั้นนะเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดนะครับเทน้ำใส่กระทะดูเนี่ยผมแล้วก็อย่างนั้นนะเราเอาทำการเอาใบตองครับผมครับผมนั่นแหละใส่ลงไปเลยครับผมดูนะดูสีเปลี่ยนแล้วเราให้สีเปลี่ยนกันนะครับผมทุกคนดูไม่มีน้ำมันนะเราใช้น้ำครับผมเราดูนะเทเลยครับโอ้เทไปแล้วครับก็ให้พี่เบิร์ดครับเอาใบตองอีกไปเลยพี่เบิร์ดเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาจะน่ากินขนาดไหนนะครับผมทำไมเนี่ยนั่งรออยากกินไข่เขาดูมันจะเป็นยังไงแต่ทำไมมันดิ้นเดี๋ยวนี้ดิ้นอะไปตองอะมันเดือดมันเดือดเดือดอะครับผมทุกคนนี่นะเป็นเมนูไข่ปาล์มลดความอ้วนของพี่กดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไข่อะมันจะหน้าตาน่ากินหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยน้ำเกือบแห้งแล้วนะผมทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับอีกด้านนึงนะดูนะโอ้โหโอ้กลับด้านด้วยเหรอใช่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าหน้าตาไข่ปลาผมมันอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูนะครับพองด้วยพองด้วยดูดิพองด้วยทุกคนพี่กดคิดว่าไข่พี่กดน่าจะสุกแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลย1 2 3ว้าวดูดูดิดูดิโอ้โหทุกคนดูดินี่ครับผมทุกคนนี่คือหน้าตาของไข่ปลาผมพี่กดนะดูดิหอมมากหอมจริงครับหอมมากอ่ะดูหน้าตาน่ากินมากแล้วก็แบบไม่มีน้ำมันสักนิดเลยนะครับดูดินี่ครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าอุ้ยหูไข่นุ่มว่ะรู้เลยอ่ะนุ่มแน่หอมอ่ะไข่ตุ๋นก็ไม่ใช่ไข่ทอดก็ไม่ใช่มันคือไข่อะไรวะอร่อยจริงครับทุกคนดูดิชื่อเชียร์ให้เปิดดมนิ่มมากครับอร่อยด้วยดมก่อนแล้วจะได้กินรสชาติของใบตองรสชาติเลยดมจนไข่ติดจมูกอ่ะนะอร่อยจริงเนาะดูนะแบบหอมนิ่มอ่ะแบบไม่อ้วนไงไม่อ้วนนะไม่มีน้ำมันสักนิดอ่ะไม่มีน้ำมันเนี่ยนะเออไหนลองดิมันไข่ตุ๋นก็ไม่ใช่เออเนียนนะเนื้อละเอียดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองให้ชื่อเมนูดิชื่อเมนูชื่อต้องไข่มึงไหม้เนี่ยไข่มันหมูเงี้ยดูนี่ดีกว่าปิดปากไม่ให้พูดพี่กด40,000ว่าแล้วพี่กดมันตักนิดเดียวอ่ะทำไมก็จะอร่อยเหี้ยแล้วไข่ไหมที่ชอบเมนูแบบนี้นะครับผมในเมนูไข่ปลาของพี่กดนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe และกดติดตามให้กับพี่กดด้วยนะครับในช่อง NNK Channel ครับแล้วก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามให้กับพี่เบิร์ดด้วยนะครับในช่องพี่เบิร์ด Channel ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมไปก่อนครับอย่าลืมครับผมพี่เบิร์ด Channel นะครับผม